ที่เหมือนมีคนกลัวเครียดอะเนาะไปนั่งเต้นบนเรืออ๋อนั่นไปถ่ายละครครับนั่นไปถ่ายละครไปถ่ายดวงใจในมนปลาครับก็เป็นซีนที่เราต้องตัวของพัชระกับคราวก็คือนางเอกของเรื่องครับต้องไปถ่ายต้องไปดำน้ำในทะเลจริงๆครับแต่พอขากลับเขาก็กำลังเห่ออะไรสักอย่างอะไอ้ TikTok เลยครับแล้วเขาก็ผมว่ามันก็ตลกดีครับไม่เคยเห็นนิชาเต้นแบบนี้ทำไมเราไม่เต้นด้วยอ่ะพี่อันนั้นคนบอกเราไม่ไปเขาเต้นไปของเขาเลยผมไม่รู้จะเต้นยังไงกับเขาครับผมก็แต่ว่ามันก็คลายเครียดดีนะครับก็ตลกน่ารักครับเราก็ได้แต่อมยิ้มไปหนึ่งนิดเนาะครับก็พยายามจะกั้นนะมันกั้นไม่ไหวครับมันตลกครับจังหวะนั้นเหมือนเป็นมุมใหม่ๆที่เราเคยเห็นกับน้องไม่เห็นว่าปกติไม่ค่อยเห็นนะคือปกติไม่ค่อยเห็นเขาแบบมาเล่นในพวกแอปพวกอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเขาเห่อเนี่ยมากแล้วก็มาเต้นมาอะไรเงี้ยผมก็ว่าแล้วก็ไม่ได้ชวนแค่ผมนะคือไปชวนทั้งกองอ่ะไปชวนพี่ใหม่ผู้กำกับไปชวนผู้ช่วยไปชวนช่างไฟอะไรเงี้ยเต้นในแอปเนี้ยครับก็เพลินดีครับนอกจากคลิปบนเรือมีเพลงอื่นๆมาบังคับเราเต้นไหมคะไม่มีครับคลิปนั้นก็น่าจะพอแล้วพอแล้วครับเขินไหมคะพี่โน่เวลาเขามาเล่นแรงกับเราอย่างเงี้ยก็น่ารักดีครับครับมันมาเขินตรงที่คนเห็นเยอะนี่แหละครับอะไรก็โชว์โคมน่ารักครับน่ารักครับน่ารักอีกเงี้ยผมก็เข้าไปดูหลายรอบเหมือนกันครับไอตอนที่เขาทำเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยคืออะไรของเขาแต่ว่าพอมาเห็นมันน่ารักจริงๆครับก็ใจอ่อนไหมคะต้องกลับไปฝึกเต้นใหม่ถ่ายใหม่ให้เขาเต้นเถอะครับผมครับเวลาสรุปเขาเข้าไปเป็นมะเร็งกองไหมคะพี่ได้หัวใจไหมตอนนี้ว่ายน้ำดีกว่าครับจริงๆเขาเป็นห่วงไหมคะพี่โน่อย่างเราใกล้จะถึงวันที่เราต้องหัดว่ายน้ำแล้วเป็นห่วงนะเขาก็เป็นห่วงครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาจะมาช่วยเราก็ดีใจเพราะว่าผมก็รู้ว่าผมคงไม่มีทางทำสำเร็จได้ด้วยผมคนเดียวครับแต่ถ้าแบบน้องๆเพื่อนๆในวงการทุกคนน่ะช่วยกันแล้วเห็นถึงความสำคัญรวมถึงประชาชนทุกๆคนมันถึงจะสำเร็จได้ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของยอดเงินด้วยครับมันเป็นเรื่องของว่าตอนนี้โลกมันแย่ขนาดไหนสัตว์มันได้รับผลกระทบยังไงทั้งอันดามันทั้งอ่าวไทยของบ้านเราระบบนิเวศมันเสียครับดังนั้นถ้าเราช่วยกันได้ช่วยกันเถอะเหมือนทั้งงานทั้งภาวะต่างๆตอนนี้เหมือนพี่นอยพยายามทำให้ตัวเองไม่เครียดด้วยไหมพี่จะไม่แพ้บนเวทีจากอะไรเงี้ยเราก็พยายามตลกคือผมคิดถึงด้วยครับคือผมอยู่แต่กับในทะเลครับแล้วอยู่ทั้งวันเลยครับแล้วมีแต่หันหน้าขึ้นไปก็เป็นน้ำพอหันขึ้นมาก็เป็นท้องฟ้าครับครับพอได้มาเจอกับเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนก็ดีใจมีผลกับอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเครียดเกินไปช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าครับที่มันซ้อมหนักใช่มันล้าไหลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากำลังใจดีครับกำลังใจดีทีมก็ตั้งใจซ้อมกันเพราะอยากจะทำให้สำเร็จแล้วพอผมเห็นหลายๆคนช่วยกันบริจาคครับลองนึกดูแบบหลายๆคนส่งไดเรกต์ IG มาเราอ่านนะแบบส่งที่เขาบริจาคมาเด็กๆบางคน50บาทนี่ครับ60บาท100บาทมันก็ช่วยได้แล้วครับคนละนิดคนละหน่อยแต่ถ้าทุกคนช่วยกันรวมอ่ะมันสามารถช่วยชีวิตสัตว์พวกนี้ได้จริงๆครับก็เลยค่อนข้างจะมีกำลังใจในการซ้อมแต่พอได้มาเข้ามาในเมืองมันก็ดีใจที่ได้เจอพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยครับ